ส่วนสถานการณ์ภาพรวมของน้ําท่วมที่จังหวัดนราธิวาสตอนนี้มวลน้ําจากอําเภอสุขีรินและอำเภอแหวงไหลลงมาที่แม่น้าโกลกนะครับทำให้น้ําเข้าไปท่วมบ้านโคกกลางหมู่ที่2ที่บ้านป่าดังหมู่ที่3าตําบลมูน,มโนโอําเภอสุงไหงโกลกซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําริมตะลิ่งนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยอพยพชาวบ้านของทั้งสองหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กนําไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยด้วย ภาพรวมนะครับตอนนี้ฝนตกน้อยลงนะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําสายหลักทั้ง3าสายก็คือแม่น้ําบางนาราแม่น้ําสายบุรีและแม่น้ําโกลกเออล้นตลิ่งในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายแล้วจังหวัดนาราธิวาสเองมีพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมทั้งสิ้นเนี่ยสิาอำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า3 5 8 0 0 0คนมีผู้เสียชีวิตสองคน วัดและมัสยิดถูกน้ำท่วมรวมกันกว่า70แห่งโรงเรียนถูกน้ำท่วมขัง250แห่ง ส่วนที่จังหวัดปัตตานีครับที่โรงพยาบาลปัตตานีเขาเปิดโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปักน้ำนะหรือว่าราพสตบ้านปักน้ำที่อำเภอเมืองปัตตานีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยในช่วงที่ตอนนี้ตัวโรงพยาบาลหลักของเขาจริงๆเนี่ยถูกน้ําท่วมนะฮะซึ่งในจุดที่เขาเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามก็มีประชาชนเข้าไปรับบริการอย่างต่อเนื่องเลยทางคุณหมอรุสตาสาและผู้อานวยการโรงพยาบาลปัตตานีท่านบอกว่า โรงพยาบาลปัตตานีเนี่ยมีน้าท่วมขังมาตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนแล้วครับก็ชาวบ้านจะเข้ามารับบริการหรือว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาให้บริการเนี่ยมันก็ไม่สะดวกก็เลยไปเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามอยู่ที่รพสตบ้านปากน้ําเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยสัญจรได้สะดวกกว่าช่วยลดความแออัดจากโรงพยาบาลปัตตานีตัวหลักด้วยซึ่งประชาชนที่ไปรับบริการส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นโรคน้ํากัดเท้าแล้วก็โรคที่เกิดจากน้ําท่วมนะครับ ในขณะที่ผู้ป่วยบางคนก็ไม่สามารถที่จะออกมาที่สถานที่รับบริการได้ยังคงติดค้างอยู่ในหมู่บ้านนะทำให้ทางโรงพยาบาลได้เตรียมชุดยาเวชภัณฑ์ต่างๆแล้วก็จะนำไปแจกจ่ายถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงพยาบาลสนามด้วย ขณะที่การแจกจ่ายอาหารและน้ําดื่มของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็รวมถึงโรงครัวพระราชทานที่จัดตั้งครัวสนามในหลายจุดอย่างเช่นที่ศาลากลางจังหวัดที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40และที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานียังคงทําอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยกันต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ